ได้เลยครับยิ้มน้ำลายมองกล้องลูกน้ำลายมองกล้องครับสนุกมากดีมาก3 1 2 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2ลา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 ที่มีการเล่นที่ดีแล้วก็ไปจ็อกกิ้งแมวเล่นจังเลยแหละที่แล้วเจอที่มันกลับมาทองหมดแล้วครับนึกถึงตัวเองตอนเป็นเด็กนะไปเร็วแน่นเร็วมองไปสำหรับสิ่งนะคะแล้วก็ที่เข้ามาเหมือนสนับสนุนสโมสรบ้านทังยอดค่ะจริงๆแล้วเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าตัวสโมสรเองก็มีสิ่งที่สนับสนุนเป็นหลักแล้วก็ทำให้เมย์ได้แข่งขันในหลายๆประเทศแล้วก็ใช้เวลามาค่อนข้างที่จะถือว่าแบบเกือบ10ปีอะค่ะเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาที่ถือว่าแบบมีแต่ความสัมพันธ์ดีทั้งนั้นค่ะก็ตัวเมย์เองก็รู้สึกว่ามันทำให้หลายอย่างที่ทำให้เมย์มีประสบความสำเร็จตรงที่ว่าเราสามารถไปถึงจุดที่เราก็อยากใฝ่ฝันแล้วก็ทำให้ตัวเองมีอนาคตที่ดีในถึงว่าเราสามารถได้ไปร่วมการแข่งขันแล้วก็สามารถทำชื่อเสียงให้กับประเทศได้ด้วยค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงถือว่าเป็นช่วงปลายของตัวเมย์เองด้วยค่ะซึ่ง
การที่ได้มีกิจกรรมยามว่างของเมย์ก็ทำให้เมย์ได้มีโอกาสมาพบปะน้องๆเล็กน้อยด้วยการแบบเหมือนให้กำลังใจให้เด็กรุ่นหลังๆมีกำลังใจที่จะฝึกซ้อมแล้วก็ได้รับรู้ถึงความเป็นนักกีฬาอย่างแท้จริงในเรื่องของเบสิกในจุดเริ่มแรกที่การที่เราจะมาเป็นนักกีฬาอาชีพหรือจะเป็นนักกีฬาที่เราอาจจะแค่เล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างน้อยมีเบสิกพื้นฐานการที่ไม่เกิดอาการบาดเจ็บอะค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะการที่มีสิงซัมเมอร์แคมป์ครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ทำให้ตัวเด็กๆเองก็จุดประกายในความที่เขาอาจจะอยากเป็นนักกีฬาหรือจะประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั้นคือสิ่งที่เขาเองก็ต้องคิดด้วยเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีที่เขาเองก็อาจจะเห็นตัวเมย์เองแบบมีเป็นแรงบันดาลใจหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อยากให้น้องๆทุกคนนะคะแต่พยายามตั้งใจแล้วก็ไว้โอกาสหน้าคือก็อยากจะมาร่วมกิจกรรมสิงซัมเมอร์แคมป์เรื่อยๆค่ะถือว่าเป็นข้อคิดหรือว่าอยากให้น้องๆเตือนตัวเองค่ะคือเราก็ต้องมีความตั้งใจแล้วก็ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เราทุ่มเทไปในด้านของจริงๆทุกคนนะมีเรื่องของการเรียนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราอยากเก่งในเรื่องของกีฬาเราก็อาจจะเหนื่อยกว่าคนอื่นอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เราก็ต้องยอมถ้าเราอยากที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือจะเป็นนักกีฬาอะไรก็ตามที่น้องๆชื่นชอบค่ะแต่ว่าการที่ปลูกฝังในเรื่องของการมีระเบียบวินัยความตั้งใจนั่นคือสิ่งสำคัญของการเป็นนักกีฬาค่ะบ๊ายบายเราต้องเอาหัวใส่อะไรกันไหมได้ได้ได้